างฮิลานสโมสรดังในลีกซาอุดีอาระเบียต้องการคว้าตัวเนย์มาร์กองหน้าทีมชาติบราซิลของปารีสแซงแช็กแมงมาร่วมทีมหลังก่อนหน้านี้พลาดการเซ็นสัญญากับริโอเนลเมสซี่โดยเปเอสเชอยากจะปล่อยตัวเนย์มาร์ออกจากทีมแม้จะยังเหลือสัญญาอีก2ปีเนื่องจากดาวเตะวัย31ปีมีปัญหาเรื่องอาการเจ็บรบกวนมาตลอดในช่วงหลังนอกจากนี้ฟอร์มการเล่นของเนย์มาร์ในฤดูกาลนี้ก็ไม่ค่อยดีนักทำให้ถูกแฟนบอลวิจารณ์อย่างหนักและกดดันให้ย้ายออกจากถิ่นปาร์คเดย์แพรงส์ในซัมเมอร์นี้ล่าสุด CBS Sport เปิดเผยว่าอันฮิลานได้ส่งตัวแทนไปกรุงปารีสประเทศฝรั่งเศสแล้วเพื่อเตรียมทำการเจรจาในการดึงเนย์มาร์ไปร่วมทีมโดยพวกเขาพร้อมจ่ายค่าเหนื่อยระดับ200ล้านยูโรต่อปีเทียบกับคริสเตียโนโรนัลโดที่ได้รับอยู่กับอันนาเซอร์และเท่ากับคาริมเบนเซม่าที่จะได้รับกับอันอิติฮัดให้เนย์มาร์พิจารณาในการย้ายมาค้าแข้งในลีกซาอุดีอาระเบีย